ึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าโจมตีทางด้านหนุ่มนิกกี้นัชชัตอย่างหนักที่ได้มาควงสาวก้อยอรัชพรออกมาประกาศว่าได้เลิกรากันแล้วเลิกกันด้วยดีและก็ยังเป็นเพื่อนพี่น้องกันหวังดีต่อกันเสมอและก็เป็นอย่างที่ทั้งคู่บอกเอาไว้ว่ายังมีมิตรภาพที่ดีให้กันเสมอเพราะว่าเราจะเห็นทั้งคู่ยังมีโอกาสมาเจอกันร่วมงานกันอวยพรวันเกิดให้กันแถมล่าสุดในงานแต่งหนุ่มเมาส์ณัฐชาน้องชายของนิกกี้ซึ่งทางด้านหนุ่มนิกกี้ก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์คู่กับสาวก้อยอรัชพรอุ้มน้องหมาสุดน่ารักที่ทั้งคู่เลี้ยงด้วยกันพร้อมกับแปะแคปชั่นว่าใครอนุญาตให้เธอมางานจ๊ะปุ๊กกี้ซึ่งงานนี้หลายๆคนก็ได้เห็นภาพดังกล่าวก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นคิดถึงคู่นี้ถ้า2คนนี้กลับมาคบกันอีกเราก็จะเชียร์นะน่ารักมากกลับเหอะกลับมาคบกันเถิดนะได้โปรดรีเทิร์นด้วยด่วนๆเถิดพิกนิกกี้ควรค่ามากมากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้ไหมคะจีบเลยจีบเลยเฮ้ยเหมาะสมที่สุดนึกว่างานแต่งนิกกี้ก้อยน่ารักคิดถึงคู่นี้อยากจะให้กลับมาคบกัน